ร้ายทำอะไรทำอะไรครับคุณทำอะไรครับสวัสดีครับคุณแม่ครับแม่ครับวันนี้มีความหมายใหญ่ขึ้นกันนู่นเลยถามทนายเลยแต่ก็ยังโอเคอยู่ครับตอนนี้มีสารตัดสินเนาะเราจะกังวลไงก็ไม่เกี่ยวแล้วหยุดมีสารเอาวันนี้ติดธุระติดธุระน่าจะไม่เกิน10:30เสร็จเนาะครับเดี๋ยวประมาณทางคุณแม่เขาบ่นไหมว่าเขาหนักใจเรื่องอะไรทางสามสามพรวันนี้สาวทอนภาคสองสาวทอนภาคสองนัดฟังคำพิพากษาของสาวทอนวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับพี่ยังไงรบกวนพี่บอกหน่อยนะครับ